ึ่งกินขนมไหว้พระจันทร์หมอนทองแล้วจนนั่นแหละไม่ได้ลูกก็ขอให้ได้มีส่วนที่เป็นทุเรียนนะมีคนเขาบอกว่าหลวงปู่ทวดครับพิมพ์กลัดไม่ขีดเขาบอกว่าทำขึ้นมาเพียงฮะ9องค์เท่านั้นเองจำนวนการสร้างนะแล้วก็ให้อาจารย์1องค์เป็นเนื้อว่านเลยอาจารย์แต่ถ้าที่ได้ยินมาพิมพ์นี้ว่าแพงนะใช่ก็ทำถวายในหลวงเลยแล้วล่าสุดที่ผมมาให้อาจารย์ตบผมยังไม่อยากเชื่อว่าไปเข้าวินเฉยคือวันละครั้งก็ส่งกันเป็นร้อยพระองค์แล้วก็คัดได้ที่หนึ่งก็ผมก็ติดที่หนึ่งในนั้นแต่คราวนี้อีก51องค์ที่อยู่ในรวมของผมด้วยเขามาคัดเอาอีกว่าใครจะมาเป็นที่หนึ่งก็เรียกแชมป์ชนแชมป์ไม่อยู่ดีประกาศผมขึ้นได้รางวัลเพราะวันนั้นผมออกมาเนี่ยผมผ่านบ้านอาจารย์บอกอาจารย์ผมขอรางวัลนะฮะถ้วยใหญ่ได้จริงงงผมอึ้งนี่ยังถ่ายรูปให้ผมไม่ทันอยู่ดีแบบพูดง่ายโอ้โหเขา51องค์แล้วเราแชมป์ชนแชมป์คือแบบเขาบอกว่าเนื้อของเราสวยเนื้อครบเขาเรียกสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ไกรเซอร์ตามประวัติบอกว่าพุทธันโตทำให้เสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าในสมัยนั้นท่านจะไปเยือนเยอรมันแล้วก็สมเด็จโตทำพิมพ์นี้ให้เพื่อที่จะได้ไปเยือนเมืองนอกไว้ปกครองปกอะไรประจำตัวรักษาปกป้องนะและระหว่างที่พอไปถึงเยอรมันสมเด็จไกรเซอร์พระเจ้าไกรเซอร์นะมองสังเกตที่กระเป๋าร้อยการที่ห้าพบเป็นแสงวาบออกมาก็เลยถามว่าท่านพบอะไรในกระเป๋าร้อยการที่ห้าตอบว่าอ๋อหลวงพ่อแกให้ของดีมาไว้ไปมาท่านไกรเธอชอบเลยขอเลยขอไปอยู่ในกระเป๋าของเขาแสงก็ออกมาอีกก็เลยตั้งชื่อว่าสมเด็จไกรเธอนี่คือนี่นะได้รางวัลมานี่นะครับผมแสดงความดีด้วยโอ้โหจังถ้วยใหญ่นะผมรอไอ้พวกฮ่องกงจีบหน่อยเพราะพวกนี้มันกล้าซื้อจังขนาดในเน็ตมันลงไว้อยู่องค์50ล้านคำว่าของมันลงไว้50ล้านเข้าวินเฉยเข้าวินเฉยนึกเหมือนม้าที่อาจารย์ครับโอ้โหอะไรหูงงอันนี้มันจะขนาดโอ้โหเออ
เดี๋ยวจัดการนี่ก่อนสังเกตจุดนั้นนี่นะมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจารย์ก็พอใจเลยว่าไม่มีหนองไม่มีอะไรแล้วอาจารย์นี่คนนี้ก็ยังดีใจด้วยว่าวันนั้นที่อาจารย์ซอยนี่สีดวงโหดเลยเหรอเรียบราบเรียบเหรอโอ้โหทีเดียวด้วยจ้ะแล้วไปทุกวันสองหายหมดแล้วโอ้โหแน่มากโอ้โหแน่มากลาบเรียบเลยครับถ้าถามเรื่องหนองอ่ะไม่มีแล้วให้หนองกับเมือกอะไรหายไปนานแล้วครับหายไปนานแล้วจ้ะสุดยอดแปลว่าพลังงานของแสงเหลือเชื่อก็เนี่ยฤทธิ์ดวงทีเดียวจบครั้งนั้นที่อาจารย์ฉายคู่โอ้โหนี่เขางงหมดเลยยุคหดเดี๋ยวโอเคดีใจด้วยโอเคไหมจบไหมดีแล้วล่ะฮะที่หลับสบายตัวตัวข่าวแค่นี้พอแล้วครับจางครับเอาอีกเรื่องจางคือล่าสุดสมเด็จที่ให้อาจารย์ทำไว้มีคนก็ผมมาสะดุดนี่ผมให้คนก็ไปขายให้ผมวางไว้3.5 ล้านเขาจะไปเปิดไว้6พอไปมาก็ต่อมา4 ล้านไปมาไม่รู้ไงไอ้ในหน้าที่ผมเอาไปให้นึกไงมันไม่ขายก็เลยผมต้องวางกติกาใหม่คือเราต้องให้มันเยอะตอนแรกผมวางไว้แค่ 3% มันคิดว่าถ้ามันได้แสนเดียวมันก็เลยไม่ขายเราทั้งที่เราตั้งไว้3.5เองแต่คนที่จะซื้อขอซื้อ4 ล้านแต่ยังไงไม่รู้มันจบกันไม่ได้ผมก็เลยมาให้อาจารย์ทำใหม่ไม่ให้สะดุดโอเคไปเร็วๆวันนั้นนะครับไปเร็วตามปรารถนาแล้วกันนะโอเคตั้งใจปรารถนาตามปรารถนาครับทุกเจ้าข้า